ันนี้นะคะมามังชอบมากเลยค่ะนี่เขาว่าซื้อเซอร์ไพรส์นะคะนี่คนดีนี่คนดีใจดีจริงๆอ่ะแต่ถ้าซื้ออันนี้ให้ล่ะเตรียมมาให้30,000ประมาณ30,000ซื้อรองเท้าคู่ละ30,000บาทจริงๆแล้วมือแบบเนี้ยมือสั่นซื้อหรือไม่ซื้อถ้าตอนนี้ไม่ซื้อซื้อไม่ได้โอเคแต่พอซื้อมาเพื่อลูกใช่ไหมครับไม่เคยใส่ของของลูกอันนี้มีแฮกก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟสแมงกอเชนแนลเอามาควงเองมือไม่ควงแล้วเราหามาควงEP นี้นะครับเราจะมาเปิดกลุ่มสมบัติของมะม่วงกันนะครับว่ามะม่วงเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอะโลฮะ let's go อีโมดิสะ let's go นี่นะครับก็จะมาเปิดกลุ่มสมบัติของมะม่วงกันว่ามะม่วงเขาก็มีแบรนด์เนมเหมือนกันนะอันนี้ตกใจเหรอนี่ผมซื้อให้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหคนนี้ตกอะไรอีกแล้วเอ้างั้นดูกันว่าผมซื้ออะไรให้มะม่วงบ้างนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องพูดอ่ะฉันพูดฉันสตอรี่มีสตอรี่ทุกอย่างอ่ะตัวเองอ่ะไม่ต้องพูดโอเคอันไหนก่อนคะอันไหนก่อนเอ้าไหนบอกพูดเองโอเคอันนี้นะคะครั้งแรกอ่ะมะม่วงท้องใช่ไหมคะประมาณ6 วีค 7 วีคเขาว่าไปเที่ยวอ่ะกับเพื่อนที่มะม่วงอ่ะโกรธใช่ไหมคะเพราะว่าครั้งแรกท้องเขาว่าต้องดูแลมะม่วงแต่ว่าไปเที่ยวแล้วก็เลยมะม่วงบอกว่าไปเที่ยวได้แต่ว่ามะม่วงท้องอยู่ก็เลยถ้าคลอดแล้วอ่ะอะไรจำเป็นกระเป๋าใหญ่ๆเพราะว่าใส่พวกแพมเพิร์สโน้มอะไรเยอะแยะต้องจำเป็นใหญ่ๆแล้วใส่ไหมอยู่ยังไม่ใส่ ไปไหนมะม่วงบอกว่าให้งั้นซื้อให้enjoy ได้เลยก็เลยเข้าไปโดยพี่ต้องแล้วก็ซื้อมาเป็นนี้นะตอนนั้นผมไปเที่ยวนอร์เวย์กับเพื่อนใช่เขาก็อิจฉาไม่ใช่อิจฉาโกรธเห็นเพื่อนก็จะไปซื้อหลุยส์วิตตองกันผมก็เข้าไปด้วยพอไปเขาวิดีโอคอลคุยกับเขาเขาก็เลยแบบถ้าซื้อให้เขานะเขาว่าต้องใช้จำเป็นจริงๆต้องใส่ของให้ลูกใส่แพมเพิร์สใส่นมใส่ทุกอย่างของเกี่ยวกับลูกจำเป็นมากๆเลยอ่ะผมก็เลยอ่ะโอเคจัดให้ราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้ค่ะคุณซื้อให้ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ40,000ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่นานแล้วนานมากแล้วอันนี้มันสไตล์เก่าใช่ไหมคะสไตล์เก่าแต่ว่าทุกคนใช้เยอะนะอันเนี้ยเราก็ใหญ่ด้วยแต่พอซื้อมาเพื่อลูกใช่ไหมครับไม่เคยใส่ของของลูกอันนี้มีแฮกก่อนค่ะเพราะว่าใส่อะไรของลูกค่ะใส่เยอะๆแล้วก็ทิ้งแล้วหนักจริงอันนี้ไม่ใช่แข็งด้วยนะคะรู้สึกใช้แล้วอ๋อไม่เอาแล้วอันนี้กระเป๋าจริงๆนะคะซื้อมา40,000ไม่เอาแล้วก็เลยอันนี้ไม่ค่อยใช้อยู่ค่ะงั้นผมเอาไปขายได้ไหมครับไม่ขายเพราะว่าสามีซื้อให้ไงผมก็เลยเอาไปขายให้ไงโอเคอยากได้บอกมานะคะอันนี้1ครั้ง2ครั้งใช้มั้งใช่ปะไม่รู้เขาซื้อกันเท่าไหร่นะแต่ตอนนั้นซื้อที่นอร์เวย์ก็ประมาณ40,400มั้งแล้วขายเท่าไหร่ก็เนี่ย40,400ซื้อมาโอ้โหใครซื้อซื้อใหม่ดีกว่าไหมใบต่อไปนะครับเนี่ยผมก็ซื้อให้อีกแล้วอันนี้นากากุจิใช่ไหมคะคือบัมวังวันเกิดปีนี้นะคะปีนี้ไปอยากซื้ออะไรกระเป๋าอีกเลยพาไปสามีกุจินะคะโอเคไปแล้วอ่ะเขาว่าโกรธอยู่ไม่ใช่อารมณ์เสียอยู่เพราะว่าคนนี้อะไรพาไปกุจิเลยยังไม่เข้าไปนะแต่ว่ามะม่วงไม่ยอมแค่ไปอ๋อไปแล้วก็ดึงๆแล้วก็เห็นว่าโอ้โหสวยมากอยากแกะอันนี้ทำแล้วอ่ะประมาณ60,000ประมาณ60,000ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อทําไมอันนี้เป็นนี้มีคือไอ้ใบนั้นน่ะมันคล้ายๆกับใบนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากซื้อได้แต่คุณต้องขายใบนี้ก่อนเพราะมันคล้ายกันมากแต่ว่าผู้หญิงรู้สึกว่าไม่คล้ายกันค่ะคือไม่คล้ายตรงโลโก้อย่างเดียวไม่คุณไม่รู้หรอกอารมณ์เสียอยู่ใช่ไหมคะดูหน้าหน้ามันไม่ดีเลยอ่ะแล้วมะม่วงอ่ะไม่ยอมด้วยนะถ้าเขาอารมณ์เสียไม่กลับบ้านค่ะต้องซื้ออีกสุดท้ายอันนี้หาแรกๆใช่ไหมคะอันนี้ถูกที่สุดค่ะอันนี้ซื้อได้ไหมเขาบอกโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้นี่น่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกมีความสุขเพราะกันถูกที่สุดฟังผมบ้างนะคือที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดูนานมาก2คือดูแต่ของแพงๆดูมาแต่ละอย่างเกือบแสนทั้งนั้นเลยฉันน่ะไม่ดูราคานะคะดูแล้วอันนี้สวยแต่ว่าเห็นราคาแล้วโอ้โหแพงค่ะแต่อันเนี้ยผมก็ไม่ได้ดูราคานะเพราะบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นใบที่ไม่เหมือนกับใบอื่นที่คุณมีแล้วก็เป็นใบที่คุณจะได้ใช้บ่อยๆถือง่ายใส่ของง่ายผมไม่ดูราคาเลยนะแต่มันจบมาที่20,000บาท
20,000 หรอ15,000ไม่ใช่หรอประมาณ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทเกือบ20,000แต่ว่าไม่เคยใช้ค่ะเอาแค่ทุกใบไม่ค่อยได้ใช้หมดเลยแบบนี้ใช่ไหมต้องตกวยไปต้องมีแบบชี้ที่ไม่คล้ายอย่างนี้อะไรต้องจับอ่ะเพราะว่าฉันแก่แล้วอันนี้ไม่มีกระตุกไม่แหลงอ่ะแบบนี้โอเคครับประกาศขายครับขายเท่าไหร่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนใบต่อมาเอ้าผมซื้ออีกอ่ะโอ้ตายแต่เขาบอกว่าผมไม่เคยซื้ออะไรให้เขาเลยไม่ใช่ไอ้บอกว่าไม่คอยไม่ใช่ว่าไม่เคยอันนี้นะคะมังมังชอบมากเลยค่ะอันนี้ตรงนั้นน่ะมังมังตกใจมากเพราะว่าคริสต์มาสใช่ไหมคะฉันไม่ได้หวังนะคะแต่พูดบ่อยๆอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้อ่ะไม่พูดบ่อยๆนะไอ้แค่ดูมือถือตลอดอันเนี้ยก็โชว์ให้ดูนี่ชุดนี้สวยเนาะอันนี้สวยเนาะไม่ใช่สวยไหมสวยไหมถามโอเคเพราะว่าบางวันมีลูกแล้วว่าแค่อยากกระเป๋าถือเร็วๆแล้วก็ไปเลยแล้วก็เรืออะไรไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ง่ายดีมากเลยอะแล้วก็เบาด้วยอันนี้ง่ายนะลังสิดาไอพูดอยู่ยายตอนเนี้ยดูดีหนักด้วยไม่เอานะนี่เขาว่าซื้อเซอร์ไพรส์นะคะตกใจมากเพราะว่ามันเมื่ออยากได้อันนี้แต่ว่าเขาแอบดูแล้วก็อ๋อซื้อนี่คนดีนี่คนดีใจดีจริงๆอ่ะแต่ถ้าซื้ออันนี้ให้ล่ะเตรียมมาให้ก็พูดไม่ออกเลยนี่นะครับซื้อมาประมาณ 30,000 บาท 30,000 ประมาณนะประมาณไม่แน่ใจซื้อที่เมืองไทยด้วยเสียภาษีเต็มๆเลยแล้วก็ใส่เงินเข้าไปด้วยนะเงินหรอโอ้ดูดิจำไม่ได้นะดูดิจำอะไรไม่เคยได้เลยใช่โอ้อันนี้จริงๆอะเซอร์ไพรส์มากที่สุดกว่าวันเกิดนะคะเนี่ยใส่เงินด้วยแล้วก็ดอกไอ้ต้นไม้ไอ้ไม่ใช่ต้นไม้ทองไม้ด้วยใบต่อไปอันนี้นะคะบัมวาไปเที่ยวกับสามีฮันนีมูนทริปที่ปารีสนะคะฮันนีมูนทริปตรงนั้นนางก็ทะเลาะกันค่ะเพราะว่าว่ามาเที่ยวนะแต่อยากจะเข้าแต่แบรนด์เนมโอ้ทุกคนเข้าใจนะคะไปปารีสต้องเข้าไปเพราะว่าถูกมากบางวงยืนโอ้อันนี้เท่าไรคะอันนี้เท่าไรคะแบบนี้อยู่ไปมากซื้อหรอทำไมซื้อหน้าลมเสียอีกเลยทะเลาะกันแล้วก็ออกโอเคออกเลยเพราะว่าไปตรงนู้นฉันก็ไปตรงนู้นแล้วก็มองไปคนเดียวเดินแล้วก็นั่งอะไรนั่งเศร้าอยู่เศร้าอยู่เครียดอยู่เศร้าน่าสงสารมากมามองร้องไห้อยู่แต่ว่าโอ๊ะอะไรโอ๊ะอะไรอ่ะนกขี้ตรงเนี้ยเลยได้สติว่าชาแนลไม่ควรซื้อก็เลยหาสามีใช่ไหมคะเพราะว่าตกตรงเนี้ยขี้อยู่สามีอยู่ไหนผมก็อยู่แถวๆนั้นแหละก็คือยืนดูเขาอยู่เอายังไงอะไรเงี้ยทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยไก่แค่ผมไม่ยอมซื้อชาแนลให้เพราะผมว่ามันแพงเกินไปแสนกว่าไม่ใช่นิสัยไม่ดีไงแค่พูดว่าเบาๆแบบนี้มองเข้าใจแต่ว่ามันหน้าไม่ดีใช่สุดท้ายก็ไปที่หลุยส์วิตตองต่อจะเอาให้ได้มากก็เถอะแต่ว่าสุดท้ายไม่ซื้อนะอันเนี้ยมังม่วงซื้อเองนะที่ไปดูชาแนลนะคล้ายๆแบบนี้เลยไม่คล้ายๆไม่เหมือนกันโอ้ยอันนี้ตรงนั้นน่ะอันเนี้ย new alive นะคะ limited edition ด้วยแล้วก็ใช้เป็นนี้ได้หรือว่าใช้เป็นนี้ก็ได้ง่ายน่ารักโอเคแต่สุดท้ายเขาซื้อเองเขาไม่ใจตังออกมาแล้วก็มีความซื้อที่ให้ซื้อเองเพราะว่าจะได้รู้ค่าของเงินให้เห็นความสำคัญของเงินแล้วก็อยากจะรู้ว่าเวลาเขาจ่ายตังเองเนี่ยเขาดูแลกระเป๋าเขาดีแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อให้เขาก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรก็เลยอยากจะให้แบบเหมือนแบบจ่ายเองดูแลเองอะไรเงี้ยจะได้แบบเห็นคุณค่าของกระเป๋า และคุณค่าของเงินที่จ่ายไปเหมือนคุณครูค่ะแต่ว่าไม่ใช่คุณครูฉันน่าแก่กว่าคุณเอาชีวิต2ปีแล้วนะไม่มีใครรู้นะว่าคุณแก่กว่าผมรู้ได้ทำไมเท่าไหร่ไม่ต้องพูดไม่ได้พอรู้ได้ไปชิ้นต่อไปแล้วก็อันเนี้ยนานแล้วนะคะอันเนี้ยคือประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะมาม่าครั้งแรกซื้อแบรนด์เนมชาแนลนะคะอ๋ออันนี้ซื้อมาประมาณ50,000กว่าบาทขายไหมขายไหมไม่ขายอันนี้ยังอันเนี้ยครั้งแรกซื้อชาแนลทำงานเสร็จแล้วก็ซื้อเลยค่ะเก่ามากนะพูดเนี้ยเก่าเสริมยังฮะอุ้ยเริ่มแล้ววิเชียราขึ้นด้วยป่ะเนี่ยเชื้อโรคไหนเชื้อโรคไหนเนี่ยไม่ใช่คู่นี้เท่าไหร่30,000ประมาณ30,000ซื้อรองเท้าคู่ละ30,000บาทฉันก็ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วมือแบบเนี้ยมือสั่นซื้อหรือไม่ซื้อถ้าตอนนี้ไม่ซื้อไม่ได้โอเคเอ้าคู่นี้ผมซื้อให้อีกแล้วโอ้
เดี๋ยวคุณซื้อให้อ๋อเอาลืมอีกแล้วเหรออันนี้ซื้อที่ไหนคะออสเตรเลียโอ้เขาว่าต้องไปเที่ยวหนีไปเที่ยวรู้แล้วเขาว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเขาซื้อคนเดียวไปเที่ยวไปเที่ยวดีกว่ามีญาติอยู่ที่นู่นจะได้ซื้อได้อะไรกระเป๋าให้อ๋อต้องปล่อยผมไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมจริงเปล่าพูดแล้วนะอันนี้เพื่อกล้องจะให้รังสิตไปเที่ยวคนเดียวบอกเลยไปคนเดียวได้ค่ะทิ้งกับลูกกับเมียเลยตอนแรกผมก็คิดว่ารองเท้าบ้าเลยวะแข็งก็แข็งดูแบบไม่เซฟเท้าเท่าไหร่เลยแต่ว่าราคาประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่ยอมซื้อให้คือทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเวลาผมไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยสองคือแค่หมื่นกว่าบาทถึงมันจะไม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังแค่หมื่นกว่าบาทถ้าเป็นแบบ 50,000 เงี้ยผมก็คงไม่ซื้อให้แต่พอเห็นเป็นหมื่นกว่าบาทก็เลยยอมเดี๋ยวผมจะไปหาของแป๊บนึงนะคุณพูดต่อนะต่อไปอันนี้ชาแนลนะคะอันนี้สวยมากใช่ไหมคะนี่เพื่อนให้ของขวัญมะม่วงนะคะวันเกิดเพื่อนพ่อคุณทุกคนเก็บตังค์แล้วก็ซื้อให้อันนี้นะคะมะม่วงชอบอันนี้แต่จริงๆแล้วเป็มเนี่ยสไตล์เป็มนี้สวยแต่ใช้แล้วอ่ะมันใช้นานแล้วเจ็บเท้านิดนึงค่ะเป็มนี้ใช้บ่อยสุดจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช้บ่อยค่ะใช้รองเท้าแตกรองเท้าแตกลอยอันนี้สบายที่สุดค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็มะม่วงซื้อเองก็ซื้อทำไมไม่รู้คือน่าจะไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากสักผมแบบนี้ขี้เกียจก็เลยหาแบบนี้คิดว่าดูสวยแต่ว่าไม่ค่อยใช้ราคาประมาณ1,000กว่าจำไม่ได้ค่ะอันนี้ชอบอันไหนมากสุดชอบอันไหนมากสุดอันนี้ค่ะเพราะว่าใช้ง่ายจริงๆเบามากอะไรสักผ้าใช้ได้หมดขาเนี่ยดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นขายทุกอย่างนะครับใครสนใจซื้ออะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอะไรอ่ะแล้วตุ้มหูชาแนลที่ผมซื้อให้คุณอ่ะดูสิครับพอผมซื้อให้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่ค่อยเห็นคุณค่าตุ้มหูชาแนลอยู่ไหนครับบ้านตุ้มหูชาแนลก็ซื้อให้นะประมาณ 8,000 หรือเปล่าไม่รู้อ่ะสวยมากแล้วนี่อันนี้ผมก็ซื้อให้นะไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับนี่40,000นะวงนี้นะครับแหวนรูปหัวใจนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอคุณแต่งงานกันอีกครั้ง อันนี้ก็ไม่เห็นคุณค่าวางทิ้งเลยมีให้ปนค่ะให้ปนอีกแล้วคือเลี้ยงลูกแล้วอะไรใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นเนี่ยอันตรายแล้วก็สองมะม่วงคือหายง่ายทำของหายง่ายใช่เคยไปหายไปแล้ว1ครั้งผมต้องวิ่งไปหามางั้นใครอยากซื้อก็ซื้อกันได้นะครับนี่นะครับขายเหมือนกันนะครับมาละนี่ 40,000 นะแพงกว่ากระเป๋าคุณอีกเอาอีกได้ไหมโอเควันนี้เราก็เปิดกลุ่มสมบัติของมะม่วงกันนะครับค่ะก็มีไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็จะพยายามเก็บเงินแล้วก็ซื้อให้ถ้ามีเงินนะครับโอเคโอเคแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มากกว่ากระเป๋าเนี่ยคือบ้านหลังนี้ไงบ้านหลังเนี่ยแพงกว่ากระเป๋าคุณตั้งเยอะเข้าใจปะเอารถได้ไหมเอารถเนี่ยพอบ้านเสร็จเอ้ BMW สวยนะเบนซ์สวยนะถ้าดีนะถ้าบ้านหลังนี้มี BMW สักคันก็ดีนะไอ้แค่พูดว่าสวยไม่ได้อยากได้ถูกไหมไม่อยากได้พูดสำหรับ EP นี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเฟ็ดแมงกอนจ้าเย้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 ซาลังเฮียซาลังเฮียโอ้ที่มือซาลังเฮียซาลังเฮียสองข้างบ๊ายบายบ๊ายบายเย้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 